ระบอรกชองจิมุกระบอปีนยมมวยระบอประชีพประวัติดารุณเลือกขนองตุ่มนุกอังเพียขนองคมปีมไอสกไอพนมดานเมียนจงไงเชียง30กิโลเมตรปีกรงบัดดมองเนตามมุกเตียนิมวยนิมวยระบอประชีพประวัติเนตบอนุปูปิงติดดอยสมบอกช้องโกดุพนมดานเนภูมิบานชเกยกสัจเจงลุตเอาชมุนปรวัติรู้เนตบอนตุ่มนุกอังเพียขนองภูมิกุกดงคมปีมไอลูกใส่สามนี้รีบรอบปรับบรรจุอสิสไรอดังทาลูกใส่ประกอบมกระบอนนี้อริยะเปลี่ยงมาเพยชนะมกหอยตัวจิตมกระบอนนี้มันอาจรบประจำโนบานจานก็ได้แต่ลูกใส่อดังทาวิอาช่วยสำราทไลมหอบหาบานบันเต็งบันตู้สำหรับกลุ่มซาลูกใส่ได้เมียนโกนังใจสลบแต่งอ้อดอกใบเนี่ยลูกใส่บรรตอทาขนมุทไงลูกใส่อาจรบชองบานประมาณปีไซส์เติมห้าสิบกิโลกรัมแต่งสมบ่ปนตาลูกใส่ถาขยองจังนุเตยสเงาในชกกัดโยกระมูลจิงดาวตัวตัวบานสักชองประมาณใบเตยบุญกิโลกรัมปนนอจ้าดาวตัวมาเปลมาเปลบังการโควิดนึงอดมาเปลอดมาดอยดักบ่ายปะบอเมียนไทรเมียนพลือไอเตยบาดได้จะเตยหนึ่งไอขยองคือจิตสัตว์อดจังขนองมวยประเภทดาวประชีพปลอดขมายเนตามจุนบอดในยมบริโภคทูจิมโฮปปลุกงีสุโรกปนตาปัจจุบันดาวซาตายสวากรรมมหบอาหาตามพยิฐานการหลังขยองตะบานกิจในจีอาหาปิเซจิจานประเภทดูจิชาเครื่องดักขนงสุบจมหอยหรืออังจิดามได้ทั่วเอาตำรกาขยองบานการหลังสโลปีนังตำรกาการหลังอย่างดุชเน่ก่อมีนขยองจิจจมปีขนงสลกนังกลายสลกมีนวัตมีนเนื้อตีปสาได้ปนตายขยองทอมชิดเนื้อแต่ปึ้งในยุ้มนังมีนดำรกาเชียงขยองจิจจมดอดได้ปลรอดมาเนี่ยติดคือลูกสกสกหาบานอดังทาลูกประกอบมกระบอนนี่จีงมาเพยชนะมังหอยดำใบรกจำนวนบันแถมกลายปีกางเงียทั่วสำนองลูกทาขนมุทไงลูกอาจโรคประจำนวนบานประมาณปีเมินเตกใบเมริลหอยการกช้องมีการหลบบ้าดาวเตกดาชงุกมือตามหลบบ้าผู้จีบไปเสะในรถเดือดตึกสำรอเมียนสมัยดกกระเลือกปีนี้ดาวซาในรถช้องมีจำนวนจานบันดาลช้องการแดกซอดนังโรคบนเสือบ้านโดยมนบรรลุนี้ก็บานอดังเตียธาชมุนติงชองขนงดำไลตีบคณะกาโปรโมลพอลเตยจำนายกำลังปูลกรรมจานนังเตยจำนายทลายโอซุงสเงาดาทั่วไอลูกมันเซิลชีจำนั้นปีระบอลนี้ประมาณลายสเงาไอจิงโกยเกอร์ไอกัดมาสะอาดลอยเกยตีนไปคลาโรยกยกดอกพลื้อเจอบานโยมาสเงาดิมาสเงาไอจิงโกยกัดมาไงดิรอมบานลอยรำปีเมินใบเมินไงได้แต่ผมเมินเชี่ยก็มีไอ้ยังอ๋อไล่เข้าไล่ไอ้ไปเลยยูได้รำมันลุยนึงจิตธรรมดาปัจจุบันจับดามจังตุกรกชองในปีพฤกษ์นังตลอดมาวิ่งในปีไทยตรองบรรทออไปรกบ้านเนปภูมิเตยยกชองแตงนุเตยเลี้ยงตึกนังสเงาลูกสเงาฉันกีเตยชเกยกซักหอยกัดกระมวลจังมุนนังลุตเอาชมุนเรื่องรอละเงียดมีเนตติงสักชองปีปัจจุบันรอดอกกันไหลดำใบยกแต่ลุบรรทออในตีพซาหรือกบกดกงในตามโพจินิธานนี้ในขนมกรงบัดดำบองสักชองฉันดาวโพรดลุตเอาชมวนขนมมุจิโลดำไหลปีปอนปรามโรยริลเตยใบปอนริลเฮาชมวนยกแต่ลุในเลือดตีพซาขนมดำไหลประมาณมวยเมริลเตยมวยเมินปีปอนริลขนมมุจิโลกรามอนุโปรเทนภูมิกุกดงลูกชนสาวท้าเอาดังท่าประชิปรอดรูนในดำบอลอ่างพีพิจารณ์สดตายประกอบมกระบอรกยองนึ่งเดซาติตูดหอยเมียนตายประชิปรอดประมาณดอกกุศาปนกได้ทั่วกาสำนองนึ่งซีชโนดอกดำลงลูกบรรโตท่าประชิปรอดลูกยองนึ่งไตรบานจำนวนกูซ้อมแต่ตามจำนวนสมาชิกขนมกุศาปุกีขนมนุอันยาโทบานปลอดบานไกรกรอกำลังมุ้ยดอกกุศาดาลเมียนจิวพิบกว่าขาดตัวอย่างนากระไดลูกทาปเชียปรอนาตินุมวยจำนวนในแต่เมียนจีวเพียบหลุมมาบรรทออปิจูบกรุตึกจำนวนกาปีรถเดินวซากันลองเติมบ้านเนี่ยในนี่ออกเมียนไรเฟอร์เต็มเลยในนี่ในขนมออกต้องออกเมียนเมียนในทานในก่อนในเปอร์โรงเตะเยอะก็นะเมียนในเนี่ยมันไอ้ใจเมียนได้ในเลือกน้องตมนกอังพีทัดในขนมภูมิกุกดงคงปีบไอ้เมียนปเชียปรอนรู้ในประมาณเชียงเจ็ดสิบกุซาหอยปุกวัดบานหมกกับชกาปริบอสติตังรูเนยเลือกนองตำนกอางพีนิระยะเปลี่ยนเชียงสามสิบชนะมังหอยเต
ផ្ទះ របស់ ប្រជា ពលរដ្ឋ ខ្លះ ធ្វើ ពី សង្កសី ផ្ទាល់ ដី និង នៅ ដាច់ ឆ្ងាយ ពី គ្នា ប្រហែល 100 ម៉ែត្រ ទៅ 400 ម៉ែត្រ ក្នុង នោះ ពលរដ្ឋ ភាគ ច្រើន ប្រកប មុខ របរ ដើររកខ្យង ក្នុង អាង នេសាទ ត្រី ធ្វើ ស្រែ ប្រដេញ ទឹក និង ចាប់ កណ្ដុរ លក់ នៅ រដូវ ទឹក ទន្លេ ឡើង ចូល ទៅ ក្នុង អាង ពួក គាត់ អាច រកខ្យង បាន ច្រើន តែ នៅ ពេល ទឹក ស្រក ទៅ វិញ ចំនួន ខ្យង ក៏ មាន ការ ថយ ចុះ និង ពិបាក រកដោយត្រូវរកខ្យងដែលកប់នៅក្នុងលបភក់បច្ចុប្បន្នតំបន់អាងភៀនេះកំពុងតាក់ទាញពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រុងបាត់ដំបងឲ្យមកកំសាន្តនិងនេសាទជាការកំសាន្តផងដែរតាក់ទិននឹងរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកអិនគង់ចិត្តយល់ឃើញថាឈ្មួញគួរទិញខ្យងក្នុងតម្លៃលើសពីនេះបន្តិចដើម្បីផ្ដល់ចំណូលសមស្របដល់ពួកគាត់ជាមួយគ្នានេះលោកថាអាញាធរគួរតែកែប្រែតំបន់អាងភៀសឲ្យคล้ายទៅជាកន្លែងផ្គត់ផ្គង់សាច់ខ្យងសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនិងកំណត់តម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកជំរុញឲ្យអាញាធររៀបចំចងក្រងប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះទៅជាសហគមន៍នេសាទតាមស្តង់ដាដើម្បីធានាដល់ការប្រមូលផលនិងរក្សាលំនឹងធម្មជាតិការដែលគាត់យកទៅលក់បានក្នុងតម្លៃខ្ពស់លក្ខណៈមនុស្សធម៌គាត់គួរតែហ៊ានទិញពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងពីអ្នករោហ្នឹងក្នុងតម្លៃសមរម្យដែរព្រោះដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ដោយសារពួកគាត់បានចំណាយពេលវេលានិងកម្លាំងកាយទៅរោបានមកបានផលមិនជាច្រើនហើយលក់ក្នុងតម្លៃថោកទៀតអាហ្នឹងវាដូចជាមានការកេងប្រវ័ញ្ចលើគាត់ខ្លាំងណាស់ពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយអាងនិងនៅលើអាងភៀសភាគច្រើនគ្មានដីធ្វើស្រែចម្ការនិងមិនសូវមានជីវភាពធូរធារនោះទេព្រោះជាតំបន់មិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់អាងភៀសនេះឲ្យទៅជាភូមិពេញលេញមួយដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន